ร้านต้มยำมันเกิดจากแบบว่าเอาจริงไม่ได้ตั้งใจก่อนนั้นเนี่ยยำที่ใส่น้ำปลามันก็มีเยอะแยะมามากมายอยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้เป็นที่รู้จักไม่ได้เป็นไวรัลขึ้นมาแต่เราดันมาเป็นไวรัลคนก็เลยรู้จักเพราะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์เราเป็นยุคของเทรนด์โซเชียลไปไวมากแพลตฟอร์มไปไวมากทุกคนมีสื่อในมือแล้วคุณจะปั้นตัวตนเองยังไงให้โดดเด่นขึ้นมาในแต่ละแพลตฟอร์มร้านต้มยำไม่เคยคอมเพลกับร้านยำเลยเพราะร้านต้มยำเนี่ยไม่ได้มองใครเป็นคู่แข่งเลยเพราะเราพัฒนาของเราไปเรื่อยๆไม่หยุดพัฒนาแบบคนบ้าสวัสดีค่ะแต่งนะคะแต่งอาสยามค่ะอาสยามมันเกิดจากแบบว่าเอาจริงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะแต่งกับดิวพาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งอ่ะกินข้าวด้วยกันทุกวันจนนางก็บินไปเกาหลีระหว่างเกาหลีก็คุยกันว่าเปิดร้านกันไหมเอาดีแม่ง่ายๆโง่ๆหาเลยทำกันเล่นๆจะได้กินข้าวกันทุกวันอย่างนี้เลยตอนนั้นเนี่ยยำที่ใส่น้ำปลามันก็มีเยอะแยะมามากมายอยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้เป็นที่รู้จักไม่ได้เป็นไวรัลขึ้นมาแต่เราดันมาเป็นไวรัลคนก็เลยรู้จักยำอะไรอยู่ในปั๊มยำอะไรอยู่ฟุตบาทยำอะไรเป็นน้ำลักษณะน้ำข้นแบบนี้ยำอะไรมีแต่หอมก็กินแต่หอมมากมันเข้ากับหอมยำอะไรน้ำเชิงตอนนั้นอ่ะดิวใส่ขนมจีนเยอะๆแม่หนูชอบกินเราทำมาจากจริตที่เราอยากจะกินแล้วก็พัฒนาเป็นเราแล้วก็เทรนด์เซตเตอร์ขึ้นมาละด้วยความที่เราทำโรงแรมก่อนทำอะไรทุกอย่างมันต้องคิดแผนแบบเยียร์ราวแต่พอเราไปเอเวอร์เรจมาแล้วเนี่ยเอามาใส่ฟิกคอสตึงทำให้รู้ว่าราคายำเราค่อนข้างแพงจะสามารถรู้เลยว่าลูกค้าเราคือใครอะไรที่มากกว่าความอร่อยแต่ขออนุญาตไม่เมนชั่นความอร่อยได้ไหมตัวแต่งเองจะเมนชั่นเรื่องคุณภาพความอร่อยมันอยู่ที่จริตลิ้นของลูกค้าก๋วยเตี๋ยวอะตัวเองปรุงแบบไหนแต่ละคนปรุงก๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนกันเขาถึงมีพวงเครื่องปรุงคนนี้กินกาแฟอันนี้คนนี้กินกาแฟนี้เพราะฉะนั้นเราจริตลิ้นไม่เหมือนกันอันที่สองแต่ละวันคนเราอ่ะเคมีในร่างกายไม่เหมือนกันวันนี้ตื่นมาอยากกินหวานมีไหมมันขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายว่าคุณไปเจออะไรมากินอะไรมาเพราะฉะนั้นแต่งจะเมนชั่นในเรื่องของคุณภาพอะไรที่มากกว่าคุณภาพหรือมากกว่าความอร่อยที่ร้านต้องมีคือตัวตนคุณอย่าสร้างตัวตนแต่คุณต้องปั้นตัวตนคุณเป็นแบบไหนคุณก็พัฒนาตัวเองเป็นแบบนั้นอย่าพยายามลอกเรียนแบบใครถ้าสมมติเราพยายามที่จะเป็นเหมือนเขาเราก็จะเป็นผู้ตามทำไมคุณไม่เป็นผู้นำล่ะนำในสิ่งที่คุณเป็นลีดให้กับตัวเองมันถึงเกิดคำว่าเทรนด์ขึ้นมาเทรนด์คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและกำหนดทิศทางอนาคตตราบใดที่คุณสามารถทำตัวเองเป็นเทรนด์เซตเตอร์ตราบใดที่ตัวเองทำตัวเองเป็นแมกเนตได้คุณจะมีกำลังในการต่อรองหรือมีอำนาจในการต่อรองแต่ในเทรนด์เซตเตอร์ทุกอาชีพที่ต้องมีก็คือตรงนี้ต้องเป็นสเปเชียลครีเอเตอร์ข้างในคุณอยู่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเพื่อพัฒนาตัวเองชาเลนจ์ตัวเองลองผิดลองถูกลองทำเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ก็อย่าทำคุณเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็แค่ดูวิธีการว่าเขา how to ยังไง C&D copy and developแต่พัฒนาแล้ว develop มาเป็นตัวของตัวเองอย่าเป็นเหมือนใครต้องเป็นในแบบฉบับของเราเราต้องไปเรียนเสริมเพื่อพัฒนาตัวเองแต่พยายามเทน้ำที่อยู่ในแก้วทิ้งตลอดการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลักสูตรใหม่ๆวิชาใหม่ๆมันมีศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเรียนอะไรรู้ไหมคะ Practical Thinking with Data เป็นเรื่องของ Soft Skill Solution คือทางออกคุณต้องมีมากกว่า1 Solution อ่ะคุณต้องมีทางออกมากกว่า1ทางอ่ะต้องมีแผนสำรองในการใช้ชีวิตในทุกๆรูปแบบเพราะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์เราเป็นยุคของเทรนด์โซเชียลไปไวมากแพลตฟอร์มไปไวมากทุกคนมีสื่อในมือเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันสูงมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วคุณจะปั้นตัวตนเองยังไงให้โดดเด่นขึ้นมาในแต่ละแพลตฟอร์มคือต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยเป็นองค์ประกอบและลิงก์ไปต่อในเรื่องของธุรกิจของคุณถ้าคุณทำอะไรที่มันแตกต่างทำอะไรที่นอกกรอบแล้วคนดันชอบอันนี้ต่างหากล่ะที่คุณปั้นตัวเองขึ้นมาที่ไม่ใช่สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมานะถ้าคุณสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คุณละคุณกำลังทรยศความรู้สึกตัวเองความรู้สึกนะอย่าทรยศความรู้สึกใครแม้กระทั่งหัวใจตัวเองคุณจะภาคภูมิใจในคำว่า I am what I am ในสิ่งที่ฉันเป็นและคุณจะสักเซสกับมันว่าฉันทำของฉันได้ฉันเป็นฉันอัพเดยำไม่เคยคอมเพลกับร้านยำเลยเพราะอัพเดยำเนี่ยไม่ได้มองใครเป็นคู่แข่งเลยเพราะเราพัฒนาของเราไปเรื่อยไม่หยุดพัฒนาแบบคนบ้าคอลแลบแบรนด์เอ่ยจับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเอ่ยเพราะความครีเอทีฟเตอร์ความครีเอทีฟที่มันยังจำเป็นต้องถ้าพูดถึงเรื่องของความสำคัญของ data หรือ data อะไรก็ตามแต่มองว่าอันนี้คือสำคัญมากเพราะ data มันคือตัวเลขการที่จะนำมาวิเคราะห์ data คือตัว confirm และ support ว่าสิ่งที่คิดและทำมันถูกต้องแต่เป็นคนบ้าเก็บข้อมูลพวกนี้เพื่อเอามาวิเคราะห์พอวิเคราะห์ปุ๊บทีเนี้ยเราเอาเข้าระบบเข้า Excel เข้า Google Drive หรือว่าเก็บในคีย์ฐานข้อมูลที่เราอยากจะดึงข้อมูลมันไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลแค่จ
จำนวนลูกค้าเราเก็บกันในเชิงลึกถามสิว่าไม่มีอะไรบ้างอันเนี้ยมั่นใจมากแต่เก็บทุกข้อมูลมะนาววันเนี้ยเข้ากี่กระสอบหอยมีกี่ตัวเด็กต้องนั่งเช็คกุ้งมีกี่ตัวอันนี้แต่ยังรู้เลยเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของการเสิร์ฟตอนหนึ่งพอร์ชั่นเพราะเราต้องเอเวอร์เรจว่าวันเนี้ยกุ้งที่เราฟิกไซส์มาเนี่ยมีหรือไม่มีสมมติสั่งกุ้ง50โลได้กี่ตัวหารตัวเฉลี่ยแล้วได้เท่าไหร่วันเนี้ยกุ้งมีปัญหาเกิดจากอะไรหอยเด็กต้องขัดมันเป็นการดับเบิลเช็คเรื่อยๆตั้งแต่ต้นน้ำระหว่างทางยันก่อนเสิร์ฟลูกค้ายังต้องเช็คอันนี้คือดาต้าง่ายๆแต่เรื่องบินเรื่องใบเสร็จเรื่องข้อมูลการซื้อของทุกอย่างมันคือฟิกคอสฟู้ดคอสเป็นปกติที่คุณควรจะต้องเก็บทำรีเสิร์ชเลยคนย่านนี้อาจจะกินเปรี้ยวนำนิดหน่อยแต่คนกินพัทยาจะมีความหวานนิดหน่อยรสชาติระยองก็จะเป็นอีกแบบแต่รีเควสได้รสชาติอยากจะให้เป็นแบบออริจินอลพัทยาหรือว่าอยากเป็นรสชาติแบบไหนได้ศึกษาย่านนี้คอหมูขายดีแต่3ชั้นขายไม่ดีเพราะคนไม่กินมันเพราะฉะนั้นพื้นที่โลเคชั่นเอเรียคือสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้และก็ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคคนเราจะสักเซสมองง่ายๆมีอยู่3คีย์วิชั่นสำหรับผู้บริหารมุมมองยิ่งอยู่ยุคสูงเท่าไหร่ยิ่งจะเห็นกว้างเท่านั้นอัน2 direction กำหนดทิศทางทางเดินการขึ้นเอเวอเรสต์น่ะความสุขไม่ได้อยู่บนเอเวอเรสต์ความสุขอยู่ระหว่างทางสุดท้ายคือ attitude ทัศนคติคุณต้องมองโลกในเชิงบวกอย่าลืมชื่นชมตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองในสิ่งที่คุณทำถ้ามันประสบความสำเร็จแต่ก็อย่าลืมตำหนิตัวเองถ้าคุณทำมันล้มหรือทำมันพลาดจากสิ่งที่คุณประมาทเลินเล่อไม่มีวิธีคิดอะไรเลยมีคนรอซื้อแค่นั้นเองเพนพอยต์ของอัตยามคือ1อยากลองยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เห็นคนนู้นคนนี้มารีวิวเห็นเพื่อนมากินแล้วเช็คอินแล้วเสียงแตกคนนึงเปรี้ยวคนนึงหวานคนนึงเค็มคนนึงเผ็ดถ้าอัตยามมีคือสีขาวกับสีดำนะซ้ายกับขวาไม่มีตรงกลางนะใครไปต่อไม่ชอบไม่ใช่ไปเลยคนที่ชอบเราก็รู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นแมสของเราแล้วรสชาติแมสของเราคืออันนี้แล้วก็มีการรีควายกันขึ้นมาอยากได้น้ำยำขวดอยากได้น้ำยำขวดอยากน้ำขวดเอ้าเรามีคนซื้อรออยู่แล้วนี่แล้วทำไมเราไม่ทำขายล่ะก็รีเสิร์ชต่ออีกเลยว่าต้องทำแบบไหนเพื่อจะเอามาขายอาร์ดีอยู่2ปีนะกว่าจะได้ต้องมีมันมาตรฐานฮาลาลอย่างเงี้ยมี SACCP Health Standard Analysis มี BRC ที่ SACCP ก็วางอยู่ทิสโก้อเมริกาได้ BRC วางเซนเบอรี่อังกฤษได้ทีนี้พอเรามีผู้ซื้อรออยู่แล้วเราก็ผลิตออกมาเรามีการรีเสิร์ชว่าลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยคืออายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หรือว่าเป็นแบบไหนการรีพีทต่อ1ขวดเท่าไหร่กี่วันกี่เวลาบ้านเดียวกันยังกินไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาไป1ขวดอ่ะคุณก็ไปท็อปพิกเอาเองมะนาวอยากกินแค่ไหนก็ใส่เอาเองเพราะฉะนั้นต้องเอาแบรนดิ้งกับเพอร์ซันนอลแบรนดิ้งมาเมิร์จกันให้ได้แล้วก็แยกให้ได้ไม่ใช่มารวมกันแล้วก็แยกออกไม่ได้นะต้องเลือกวางโพซิชันนิ่งตัวเองว่าดิเรกชันที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะไปทิศทางไหนนั่นต่างหากคือสิ่งที่เราวางสเตรทเจอร์ไว้แล้วก็ทำรีเสิร์ชเหมือนกันเพื่อมาซัพพอร์ตกระบวนการความคิดของเรารีเสิร์ชบางทีก็ต้องถามจากผู้รู้คือใครผู้รู้คือคนที่เราทรัสต์และเชื่อผู้ชำนาญการด้านนี้มองยังไงทีมงานเรามองยังไงผู้ช่วยมองยังไงคนรอบข้างมองยังไงต่อให้อะไรก็ตามง่ายๆก็ต้องกลายเป็นรีเสิร์ชให้ได้แล้วก็มาตกผลึกเป็นตัวเราเองพอเราตกผลึกเป็นตัวเราเราจะได้คำตอบที ดูเห็นดอนนะคิดเอาเองแต่ให้เลือกว่าดูออได้ถ้าเราไม่ทำตัวเองให้มีคุณค่านะก็จะไม่มีใครเห็นค่าเราแต่ถ้าเราทำตัวเองให้มีคุณค่านะคนจะเห็นค่าเราเองกลับมาเลือกเอาว่าดูออได้จะตายหรือจะทำต้องบอกในไทยยังไม่คิดจะขายแฟรนไชส์เลยแต่ถ้าถามว่าจะไปต่างประเทศไหมต่างประเทศขายมาสเตอร์แฟรนไชส์ขายประเทศเลยทำรีเสิร์ชศึกษา1 2 3 4ทุกวันนี้เครื่องหมายการค้าที่จีนถึงจดเรียบร้อยแล้วนะเขตมาแล้วหลายตัวแล้วนะยากนะจดเรียบร้อยแล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบฟอนต์แบบอักขระร้านอาหารจดเรียบร้อยหมดแล้วในขณะที่เปิดไม่เปิดมือจองเรียบร้อยแล้วซื้อเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยหมดแล้วบอกเลยครับว่ามีคนให้เลือกเยอะในหลายประเทศด้วยแต่ว่าใจยังไม่พอยังมีงานอื่นต้องทำอยู่มันมีสาขาต่อไปที่ต้องเปิดแต่ก็ต้องคอนเซนเทรตในสาขาต่อไปก่อนเราต้องตัวเองก่อนเวลาขึ้นเครื่องบินต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนออกซิเจนอะไรอีกก่อนจะช่วยผู้อื่นอย่าเพิ่งเอาลมหายใจของเราหรือพลังงานปานของเราไปให้ใครถ้าคุณยังไม่แข็งแรงพอซึ่งวันนี้เรายังอ่อนล้าและอ่อนแรงอยู่เลยในบางวันอ่ะมันต้องหาคนที่เคมีเข้ากันมันถึงจะไปด้วยกันได้อันนี้สำคัญมาก